ของขวัญเหรอการให้ของขวัญกันนี่มันเริ่มมาจากอะไรคนส่วนมากก็ให้ของขวัญกันเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์แต่ว่าถ้าเป็นอย่างในยุคโบราณใช่ป่ะก็คนเราอาจจะให้ของขวัญเพื่อแลกกับความปลอดภัยของตัวเองอย่างพวกสวยหรือบรรณาการแสดงว่าที่เขาให้กันก็เพราะว่าเขาต้องการสิ่งของก็ไม่เสมอไปนะอย่างบางคนก็คิดว่าการให้ของขวัญน่ะเป็นการแสดงออกถึงความรักอย่างนี้งั้นก็เพื่อแลกกับความรักเราว่ามันก็น่าจะใช่นี่ก็ให้โดยไม่บอกผมตอบแทนก็ไม่เชิงหรอกหลายๆคนน่ะชอบพูดว่าให้โดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ลองคิดดูดีๆดิเราทุกคนก็อยากได้สิ่งตอบแทนจากสิ่งที่ทำทั้งนั้นแหละอย่างแบบเราไปทำบุญก็เพราะเราอยากได้บุญเราทำดีกับคนนู้นคนนี้ก็เพื่อเขาทำดีตอบคิดว่ามีจริงเหรอคนที่แบบไปทำบุญไปทำดีกับคนอื่นแต่แบบในใจไม่คิดอยากจะได้อะไรกลับคืนมาเลยจริงคนแบบนั้นอาจจะมีก็ได้บางคนให้ความรักไปก็ไม่ได้อะไรนั่นมันก็ใช่แต่ที่เขาให้ไปก็เพราะอยากจะได้ความรักกลับคืนมาตั้งแต่แรกก็ใช่หรอเคยรู้สึกบ้างไหมว่ามันน่าจะมีประวัติศาสตร์ของโลกบางส่วนที่หายไปหรือไม่ก็แบบไม่ถูกพูดถึงเพราะมันอาจจะอธิบายไม่ได้บางเรื่องก็จะถูกเขียนขึ้นมาไม่หรอกเท่าที่อ่านมาแบบเราก็เรียนมานะมันก็อธิบายได้หมดอย่างเช่นเรื่องการล่มสลายของกรุงโรมหรือว่าสงครามโลกแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เกิดจะทำให้เกิดสงครามโลกขึ้นอีกครั้งไม่ได้เชิงประวัติศาสตร์นะคือหลายๆอย่างบนโลกมันก็น่าจะถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนกันอะไรที่มันตรงกันข้ามกันน่าจะคู่กันเพราะมันมีคุณสมบัติที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกันได้เหมือนหยินหยางอะแต่ทำไมทฤษฎีแบบนี้มันไม่สอดคล้องกับความรักเลยน่าแปลกขึ้นถูกกำหนดให้เป็นแบบนี้เราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่ามันก็มีจดบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยกรีกแล้วนะอย่างพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็มีผู้หญิงไว้แค่สืบราชทายาทเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วพระองค์ก็รักอยู่กับนายทหารคนโปรดที่โตมาด้วยกันคิดแบบนั้นจริงๆเหรอค่ะพี่แนนเลิกแล้วกำลังจะไปแล้วรอแป๊บนึงนะไม่นานเอ้าก็ร้านเดิมไงทำไมเป็นลืมเดี๋ยวเจอกันก็รู้เองแหละค่ะเดี๋ยวเจอกันนะมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะลองมองดูรอบๆตัวเราสิมันก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีแบบอื่นเซนต์วาเลนไทน์ยังเคยมีคนเอาชื่อเขาไปตั้งเป็นวันแห่งความรักเลยนะเคยอ่านเจอว่ามีคนรุ่นก่อนๆหรือคนบางกลุ่มที่ยังยกย่องในสิ่งที่เขาทำแล้วก็ถูกประหารชีวิตเพราะประกอบพิธีแต่งงานให้กับผู้ชายหญิงคู่หนึ่งมันไม่ใช่หรอกนะความรักแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดประเพณีมากจะไม่ควรจะถูกนับว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยด้วยซ้ำแล้วเรื่องทัชมาฮาลมันก็ยังเป็นไปได้ตำนานไม่นับว่าเป็นประวัติศาสตร์หรอกนะก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่เรื่องจริงแค่พิสูจน์ไม่ได้ทำไมอ่ะก็ถ้ามันมีจดบันทึกไว้อ่ะมันก็คงจะมีมูลความจริงอยู่บ้างแต่นี่มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่เรื่องที่เล่าต่อๆกันมาแต่ไม่เชื่อนะ
ก็เป็นไปไม่ได้มันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงแต่มันคงไม่มีวันเกิดขึ้นอีกถ้าเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นอีกหลายคนอาจตายเพราะโรคร้ายก็ได้ทำไมล่ะถ้าครั้งนึงมันเคยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรทำไมมันจะมีครั้งที่2ที่3ตามมาไม่ได้โลกตอนนี้ก็อาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ได้นี่แล้วจะเสี่ยงทำไมอ่ะมีแบบนี้ทำไมต้องอยากได้แบบอื่นก็เหรียญยังมี2ด้านเลยความรักของคนจะมีแค่แบบเดียวเราคิดเหมือนกันหมดมันใช่หรอมี2ด้านก็คือถูกหรือผิดจริงและไม่จริงไงแล้วใครเป็นคนกำหนดธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างในสังคมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเราถึงกำหนดขึ้นมาใหม่ไม่ได้ล่ะแบบที่เป็นของเราเองแบบที่เราต้องการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นไปไม่ได้หรอทำไมไม่ได้ล่ะก็คนอื่นเขาไม่ต้องการแบบเราไงThank you.